ก็เป็นพิธีปิดกีฬานะฮะนะหน่วยแรกก็เป็นหน่วยกีฬาที่1ฮะโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าให้ใส่เสื้อสีชมพูคือสวยหน่วยกีฬาที่2นะครับหน่วยกีฬาที่2ก็จะเป็นโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพและโรงเรียนนาวิกเวชกิจนะฮะนี่ครับผู้ที่รับเสื้อสามารถนะครับขอภาวนามาแถวที่ทางด้านเต็นท์ประธานได้เลยนะครับตอนนี้นะณเวลานี้นะครับกีฬาที่3ปีนี้นักกีฬาไม่ได้เข้าร่วมนะครับผู้ถือธงได้แก่นักเรียนจากกิริพงษ์นะครับปทุมสุวรรณและผู้นำขบวนคือว่าที่ราวดีดำรงศักดิ์เหมผานะฮะโลทราพงษ์นะครับและประธานก็ยืนรอรับกันทำความเคารพจากหน่วยกีฬาต่างๆนะฮะโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะหน่วยกีฬาที่4ครับผมสีเขียวอ่อนสีแมงทับจำได้ไหมเลยนะครับและหน่วยกีฬาสุดท้ายคือหน่วยกีฬาที่5สีประจำหน่วยคือสีแดงนะครับหน่วยกีฬาโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์และโรงพยาบาลแพทย์ในพื้นที่นะครับก็ผู้ถือธงได้แก่นักเรียนจากสลันเขตบางพดผู้ถือป้ายได้แก่นักเรียนนางสาวศิลปภาฉลองแดงผู้นำขบวนได้แก่นาวเอกไททูลภาวิไลนะครับนี่คือนักกีฬาทั้ง5หน่วยกีฬานะครับนี่ก็เป็นโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ครับผมใส่ชุดสีแดงนะครับส่วนหนึ่งนะครับของกำลังพลที่เรามีทั้งหมดนะครับในการปิดตอนนี้นักกีฬาเราก็เริ่มเข้าสู่สนามกันฮะเข้าสู่พิธีปิดแล้วนะครับเข้าจุดกันตรงนี้ละโดยปัจจุบันแบ่งหน่วยกีฬาเป็น5หน่วยได้แก่หน่วยกีฬาที่1โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าหน่วยกีฬาที่2โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพโรงเรียนนาวิกเวชกิจศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือโรงพยาบาลเรือในเรือโรงพยาบาลป้อมพระจุลจอมเกล้าทหารเรือกรุงเทพหน่วยกีฬาที่3หน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์รถเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าหน่วยกีฬาที่4โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ของแพทย์ทหารเรือหน่วยกีฬาที่5โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ทหารเรือสถิตและหน่วยแพทย์พื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่พันพอกรมสนพลนยพันพอกรมสนสรฟแผนกแพทย์สนบกบรกรแผนกแพทย์หน่วยชุมพลยศทรและแผนกมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลสายแพทย์สังกัดโรงพยาบาลและหน่วยแพทย์กองทัพเรือได้มาร่วมกิจกรรมกีฬาอันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีเสริมสร้างความสามัคคีและความพร้อมที่จะมอบให้กับนักกีฬากรมแพทย์ทหารเรือได้แก่นาวาตรีหญิงสุจีราธัญชาตินาวาตรีผู้ชงพบสูงเนินThank you.
เรือเอกหญิงปุณิยาสิงหาพันจ่าเอกวรเดชสิริขันความสามารถพิเศษประเภทอนุกรรมการกีฬากรมแพทย์ทหารเรือได้แก่นาวตรีวันชัยแป้นถึงนาวตรีทาตรีเรียงผาเครื่องหมายความสามารถพิเศษอื่นได้แก่นาวเอกปิยชาติเจริญวัฒนาพาณิชย์นาวเอกสมชายจันทรโรธรนาวเอกพัฒนชัยเฉลิมวันนาวเอกภูริชมนันท์นาวเอกหญิงนงรักสิงหปวีนาวเอกชาญชายสมบูรณ์ศักดิ์คุณนาวเอกก่อพงหังสกุลนาวเอกหญิงจงกลฝ้ายตระกูลเรือเอกอนุชัยทองศรีและเรือเอกกิติพัฒน์สามห้วยไทยรายชื่อหน่วยกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาประเภทต่างๆและขอเชิญผู้แทนหน่วยกีฬาต่างๆเข้ารางวัลชนะเลิศได้แก่หน่วยกีฬาที่4รางวัลชนะเลิศได้แก่หน่วยกีฬาที่4เทเบิลเทนนิสรางวัลชนะเลิศได้แก่หน่วยกีฬาที่1วิลเลียมสนุกเกอร์รางวัลชนะเลิศได้แก่หน่วยกีฬาที่4บาสเกตบอลชายรางวัลชนะเลิศได้แก่หน่วยกีฬาที่2บาสเกตบอลหญิงรางวัลชนะเลิศได้แก่หน่วยกีฬาที่4แบดมินตันรางวัลชนะเลิศได้แก่หน่วยกีฬาที่4ตาเป้ารางวัลชนะเลิศได้แก่หน่วยกีฬาที่4เปตองรางวัลชนะเลิศได้แก่หน่วยกีฬาที่4ฟุตบอลอาจารย์ช้านิดนึงช้านิดนึงเพิ่งถึงแบดมินตันเองใจเย็นช้าๆนิดนึงแบดมินตันแล้วก็ปาเป้าช้านิดนึงฟุตบอลรางวัลชนะเลิศได้แก่หน่วยกีฬาที่1รางวัลชนะเลิศได้แก่หน่วยกีฬาที่4วอลเลย์บอลชายรางวัลชนะเลิศได้แก่หน่วยกีฬาที่4วอลเลย์บอลหญิงรางวัลชนะเลิศได้แก่หน่วยกีฬาที่4หมากกระดานรางวัลชนะเลิศได้แก่หน่วยกีฬาที่5
ได้แก่หน่วยกีฬาที่รางวัลประกวดกองเชียร์มีผลดังนี้รางวัล Popular Award ได้แก่หน่วยกีฬาที่2ครับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ได้แก่หน่วยกีฬาที่5รางวัลตื่นเต้นเร้าใจได้แก่หน่วยกีฬาที่1ครับได้รางวัลแต่งกายสวยงามครับได้แก่หน่วยกีฬาที่4ท่านผู้บริหารนักกีฬากองเชียร์และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาหน่วยแพทย์กองทัพเรือประจำปี2562ในวันนี้การแข่งขันกีฬาตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมานั้นถือเป็นโอกาสอันดีที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆนอกสถานที่ซึ่งนอกเหนือจากหน้าที่ประจำที่ทำอยู่ซึ่งจะมีผลดีต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจหัวใจสำคัญของการแข่งขันกีฬาก็เพื่อให้หน่วยแพทย์กองทัพเรือทั้ง5หน่วยกีฬาได้มีโอกาสเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอันจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโอกาสนี้ผมขอขอบคุณคณะกรรมการกีฬากรมแพทย์ฐานเรือและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอแสดงความชื่นชมต่อนักกีฬาและกองเชียร์ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาแรงกายแรงใจในการที่ทำให้การแข่งขันกีฬาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไม่ว่าผลการแข่งขันกีฬาจะออกมาเป็นอย่างไรผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญคือความสมัครสมานสามัคคีและช่วยเหลือกันระหว่างหน่วยงานต่อตลอดไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอปิดการแข่งขันกีฬาหน่วยแพทย์กองทัพเรือประจำปี2562ณบัดนี้
็เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับ